สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้แม่ครัวมีเมนูข้าวผัดข้าวโพดสไตล์ฝรั่งมาฝากทุกท่านค่ะเรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าเพราะว่ามีอะไรบ้างที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมีข้าวสวยค่ะข้าวสวยประมาณ1 ถ้วยตวงค่ะแต่ถ้าใครชอบทานข้าวเยอะเราก็ใส่เพิ่มได้นะคะเพราะว่าเราทำเองค่ะต่อมาส่วนผสมต่อไปคือไข่ไก่2 ฟองค่ะแล้วก็แครอท1 หัวเล็กหั่นเต๋าเล็กหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะต่อไปเป็นหอมหัวใหญ่ค่ะหอมหัวใหญ่1 หัวเล็กหั่นเป็นชิ้นเล็กเหมือนกันค่ะหั่นเต๋าเนาะนี่ดูนะคะต่อไปก็จะเป็นแฮมหั่นเต๋าเล็กเหมือนกันค่ะนี่ค่ะทุกอย่างหั่นเล็กๆหมดเลยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ค่ะข้าวโพดหวานต้มสุกนี่เนี่ยใช้ประมาณถ้วยเล็กแบบนี้ค่ะพอเรามีส่วนผสมทุกอย่างเสร็จแล้วอ่ะลืมไม่ได้เลยก็คือเครื่องปรุงเนาะเครื่องปรุงสไตล์ฝรั่งเขาก็จะมีแค่เกลือและพริกไทยป่นค่ะพริกไทยป่นนี่พริกไทยป่นเกลือนะคะเดี๋ยวเกลือนี่ค่ะนี่ค่ะเกลือถ้าอย่างนั้นเราเตรียมของทุกอย่างเสร็จแล้วเรามาเริ่มลงมือทำข้าวผัดอร่อยๆกันเลยดีกว่าค่ะขออนุญาตแม่ครัวย้ายกล้องก่อนนะคะย้ายกล้องก่อนจะได้เห็นกันชัดๆกล้องซูมนิดเนาะซูมหน่อยนะคะซูมหน่อยกระทะเนี่ยแม่ครัวตั้งไว้ให้ร้อนละก็แค่เราก็แค่เร่งไฟก่อนแล้วก็เดี๋ยวใส่น้ำมันลงไปค่ะหาน้ำมันก่อนใส่น้ำมันลงไปนะคะลงไปเลยสูตรนี้จะไม่ใส่กระเทียมนะคะแต่ถ้าใครชอบทานกระเทียมก็ให้ทุบกระเทียมแล้วเราก็เอากระเทียมมาใส่มาเจียวในขั้นตอนแรกก่อนเลยแต่ว่าฝรั่งสูตรของฝรั่งเขาบางครั้งเขาก็ไม่ใส่กระเทียมค่ะเพราะว่าบางคนเขาไม่ชอบกลิ่นกระเทียมค่ะงั้นเราใส่หอมใหญ่ไปเลยนะคะหอมใหญ่ใส่หอมใหญ่ลงไปก่อนเจียวให้หอมๆค่ะใส่หอมใหญ่ไปก่อนใส่แครอทไปก่อนมันจะได้อ่อนอ่ะเพราะว่าคนที่บ้านทานแข็งแข็งไม่ได้ค่ะแต่ว่าถ้าใครชอบใส่กรอบๆแล้วก็ยังไม่ต้องใส่ค่ะไว้ใส่ทีหลังแครอทแต่แม่ครัวขออนุญาตใส่ลงไปก่อนเลยเพราะว่าคนที่บ้านก็ฟันเขาไม่ค่อยดีมีปัญหาแล้วคุณหมอบอกให้ทานอะไรที่มันแบบไม่แข็งนะคะผัดไปสักหน่อยเนาะผัดไปสักหน่อยแล้วก็เอาใส่แฮมไปนะคะใส่แฮมยังเหลืออีกชิ้นนึงแต่ต้องใส่ทั้งหมดค่ะเพราะว่าของตอนนี้แพงมากทุกอย่างขึ้นหมดทุกอย่างขึ้นหมดเนาะแต่ต้องใส่ให้หมดไม่ให้มีหลงเหลือเสียดายค่ะมาช่วยกันประหยัดช่วงนี้ทุกอย่างของแพงประหยัดได้เราประหยัดนะคะอย่างอาหารที่ทานเหลืองเงี้ยแม่ครัวจะรีบเก็บใส่กล่องเข้าตู้เย็นเลยค่ะเพราะว่าเอาไว้ทานในมื้อหน้าเวลาหิวจะไม่ทิ้งขว้างเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนี่แบบจะไม่ค่อยสนใจอาหารที่เหลือเวลาเราทานเหลือสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้แบบเก็บใส่กล่องรีบเอาเข้าตู้เย็นเลยค่ะต่อไปนะคะใส่
แล้วต่อไข่ใส่ลงไปด้วยเนาะต่อไข่ใส่ลงไปด้วยค่ะเดี๋ยวข้าวโพดสุกแล้วเราค่อยใส่ทีหลังค่ะต่อไข่เสร็จไปเลยค่ะต่อมือเดียวแล้วไข่แดงแตกทุกทีดีค่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเจาะไข่แดงต่อไข่ใส่ไปเลยเดี๋ยวหาพื้นที่ให้ไข่อีกหนึ่งฟองก่อนต่อเติมน้ำมันอีกหน่อยนะคะสำหรับไข่อีกฟองหนึ่งเนาะมันจะได้ไม่แบบว่าไม่แห้งไปโอเคต่อไข่แตกเยอะต่อมือเดียวไข่แตกบางทีขอล้างมือก่อนค่ะเพราะว่ามือแม่ครัวต่อไข่แล้วไข่แตกมือแม่ครัวก็จะเปื้อนโอเคนี่เราก็รอให้ไข่เซตตัวเกือบสุกก่อนค่ะในระหว่างนี้เราไข่เซตตัวเกือบสุกแล้วเราเริ่มใส่ข้าวไปเลยดีกว่าข้าวจะได้แบบเคลือบไข่บ้างเนาะ อาหารถ้าเป็นข้าวนี่คิดว่าเราคนไทยเราชอบทานข้าวอ่ะแม่ครัวก็เลยเลือกเมนูนี้มาแนะนำทุกๆท่านวันนี้เพราะว่าคิดว่าทุกๆคนคงจะชอบอ่ะเพราะว่าเป็นเมนูข้าวข้าวทำอะไรทานก็อร่อยนะคะอย่างแม่ครัวเนี่ยไปทานข้าวที่ไหนกับมาทานข้าวนอกบ้านแบบทานอาหารฝรั่งไม่ใช่ข้าวอ่ะเขาก็จะทานพวกขนมปังพวกมันฝรั่งอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็แม่ครัวก็จะไม่ค่อยอิ่มแล้วก็จะเป็นคนที่บอกว่ากลับมาแล้วก็จะหาข้าวทานไม่รู้เป็นไรทานอาหารฝรั่งแล้วไม่ค่อยจะอยู่ท้องแต่ถ้าได้ทานข้าวนี่อยู่นานเลยค่ะก็เลยผัดส่วนผสมให้เข้ากันก่อนเนาะใช้ข้าวร้อนก่อนต่อไปเราใส่ข้าวโพดเราดีกว่าใส่ข้าวโพดเราลงไปถ้าไม่งั้นมันจะไม่เป็นข้าวผัดข้าวโพดเมชื่อเมนูคือข้าวผัดข้าวโพดแล้วถ้าไม่ได้ใส่ข้าวโพดไปเสร็จเลยโอเคค่ะใส่ข้าวโพดไปแล้วแล้วก็ค่อยๆผัดส่วนผสมให้เข้ากันผัดจนข้าวร้อนนะคะข้าวเนี่ยก่อนที่จะมาผัดแม่ครัวเอาไปเวฟเข้าไมโครเวฟให้มันอุ่นๆละประมาณ1 นาทีครึ่งอ่ะนี่มันก็จะทำให้เราประหยัดเวลาในการผัดข้าวไม่ต้องผัดนานเพราะว่าข้าวของเราอ่ะมันอุ่นเร็วมันอุ่นมาก่อนแล้วเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลามากในการผัดข้าวเป็นไงบ้างคะดูน่าทานไหมเริ่มดูน่าทานแล้วเนาะเริ่มดูเป็นข้าวผัดขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะถ้าใครยังไม่ได้ทานข้าวอ่ะก็พอเห็นเมนูนี้แล้วถ้ามีของอยู่ในตู้เย็นน่ะก็จับมาทำเลยค่ะจับมาทำเลยส่วนผสมทุกอย่างบางทีมันไม่ต้องแบบครบตามสูตรอ่ะแค่เรามีส่วนผสมใช่ไหมคะพอเราทำได้เราก็เอามาทำค่ะทำแล้วก็ทานเราจะได้ไม่หิวนะเวลาเราเข้านอนเราก็จะได้ไม่ต้องนอนหิวทรมานท้องนะเวลาหิวหิวเราต้องเข้านอนอย่างเงี้ยโอ้ทรมานมีใครเคยเป็นบ้างคะแม่ผัวเนี่ยเคยเป็นโอเคงั้นนะคะแม่ขออนุญาตกลับเข้าเนี่ยเนาะกลับเข้าเห็นเชฟก็กลับเราก็ลองหัดทำเหมือนเชฟบ้างนี่ค่ะข้าวลวก1 เม็ดขอจับใส่ไปเลยโอเคงั้นเรามาปรุงรสกันดีกว่านะปรุงรสข้าวผัดกันดีกว่าข้าวผัดสไตล์ฝรั่งก็จะนี่ค่ะใส่เกลือไปใส่เกลือไปนะคะใส่เกลือไปใส่เกลือไปแล้วก็ใส่
ใส่พริกไทยป่นค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลองผัดสไตล์ไทยอ่ะถ้าเราไม่ชอบแบบสไตล์ฝรั่งเราก็ใส่เครื่องปรุงแบบไทยๆก็ได้ค่ะอย่างเช่นใส่ซีอิ๊วขาวแต่ถ้าใครชอบใส่น้ำมันหอยไปด้วยก็ใส่ลงไปด้วยก็ได้แต่ว่าอย่าไปใส่เยอะนะถ้าใส่น้ำมันหอยอ่ะเราก็กลัวแล้วก็กลัวข้าวผัดของเรามันจะแฉะเนาะถ้าใครจะใส่น้ำมันหอยไปก็ใส่ประมาณหน่อยเดียวพออะคิดว่านะคะแต่ว่าข้าวผัดของแม่ครัววันนี้ใส่แค่เกลือแล้วก็พริกไทยแค่นั้นนะคะแล้วถ้าใครจะใส่ผงปรุงรสลงไปด้วยก็ใส่เลยค่ะใส่ได้ค่ะแต่วันนี้แม่ครัวขอไม่ใส่ดีกว่าผงปรุงรสเพราะว่าคนที่บ้านเขาทานแล้วบางทีเราบอกว่าเขาหิวน้ำ ก็เลยลดผงปรุงรสลงหน่อยถ้าทำให้คนที่บ้านทานแต่ว่าถ้าแม่ครัวทำทานเองอ่ะแม่ครัวจะใส่ตลอดแหละผงปรุงรสขาดไม่ได้เลย เพราะว่ามันอร่อยเนาะทำให้อาหารของเราอร่อยโอเคคิดว่าได้แล้วนะถ้ายังไงข้าวผัดเราเสร็จละถ้าอย่างนั้นแม่ครัวขอทำโคนตรงกลางนิดนึงทำหลุมตรงกลางนิดนึงนะคะเพราะว่าแม่ครัวจะต้องปิดท้ายด้วยใส่เนยลงไปค่ะข้าวผัดของเราจะหอมอร่อยมากยกนิ้วให้อย่างเงี้ยนิ้วโป้ให้อย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวขอหั่นเนยก่อนค่ะเนยก็จะอย่างนี้อ่ะเนี่ยหอยเนี่ยไม่หั่นเนยเดี๋ยวขอหั่นเนยก่อนนะคะหั่นเนยใส่เนยไปเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะประมาณนี้ใส่เห็นไหมคะตอนนี้แม่ครัวปิดเตาไฟแล้วล่ะปิดเตาไฟแล้วนะแล้วเพราะว่าเราพอเนยละลายปุ๊บเราก็เอาผัดข้าวให้เคลือบเนยให้ทั่วให้ได้กลิ่นเนยอ่ะมันก็จะทำให้ข้าวผัดของเราอ่ะหอมและอร่อยมากง่ายๆนะคะเมนูที่แม่ครัวทำมาแนะนำทุกๆท่านง่ายมากเลยอ่ะแล้วก็เด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ก็อร่อยค่ะทานแล้วอร่อยดูน่าทานมากเลยนะโอ้ดูน่าทานมากเลยนี่ค่ะเดี๋ยวนะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะคิดว่าเสร็จแล้วอยากให้ทุกคนได้กลิ่นหอมของข้าวผัดมากๆเลยเพราะว่าใส่เนยลงไปด้วยมันจะทําให้ข้าวผัดอ่ะหอมมากๆและรสชาติอ่ะมันจะช่วยทําให้รสชาติข้าวผัดของเราอ่ะอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะแม่ครัวรับประกันเลยดังนั้นเรามาจัดข้าวผัดใส่ถ้วยหรือใส่จานก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้แม่ครัวจะเอาใส่ถ้วยเนาะเดี๋ยวหาถ้วยก่อนนะคะขออนุญาตค่ะเอาถ้วยก่อนแล้วก็ต้องเลื่อนกล้องก่อนค่ะเพราะว่าตรงนั้นอ่ะมันเป็นเตาแล้วมันก็จะทำให้ข้าวอ่ะขออนุญาตขอโทษค่ะเป็นคนที่ไม่เรียบร้อยปอกบังบุ้งบังตลอดนี่เตรียมถ้วยแล้วค่ะมันร้อนไงตรงนั้นมันร้อนลงเนี่ยทำให้ข้าวผัดของเราอ่ะร้อนแล้วถ้วยก็ร้อนแล้วแม่ครัวก็ขอว่าว้าวเนี่ยควันขึ้นเลยค่ะกลิ่นหอมมากบ้านไหนมีเด็กๆนะคะโอ้ยรีบเลยค่ะจดสูตรนี้ไว้จดเมนูนี้ไว้เป็นเมนูประจำบ้านเลยค่ะเอาไว้ทำให้ลูกๆหลานๆทานเด็กๆจะชอบมากค่ะแล้วก็แม่ครัวรับรองว่าอร่อยมากแล้วสังเกตดูเราไม่ได้ใส่พวกซอสอะไรไปอย่างแบบเนี้ยไม่ได้ใส่ซอสข้าวแล้วใช้ข้าวที่แบบว่า
แม่ครัวใช้ข้าวแช่เย็นแล้ว1 คืนข้าวเก่าค่ะทานไม่หมดเนาะแล้วเราก็เลยเอาแช่เย็นไว้1 คืนแล้วทีนี้วันนี้แม่ครัวก็เลยเอาข้าวที่แช่ไว้อ่ะมาทำเมนูนี้มาแนะนำทุกท่านค่ะแต่ว่าบางทีเราทำอาหารให้ครอบครัวทำบางทีเราคิดเมนูไม่ออกนะคะถ้าใครคิดเมนูไม่ออกเนี่ยแวะมาค่ะแวะมาที่ช่องทูติกกี้แล้วก็จะได้ไอเดียทำอาหารแบบง่ายๆอ่ะเป็นเมนูที่ช่องของแม่ครัวจะเป็นเมนูง่ายๆไม่ต้องเตรียมส่วนผสมอะไรเยอะเยอะแยะให้มันปวดหัวเพราะว่าแม่ครัวเป็นคนง่ายๆและชอบทำอะไรง่ายๆอะไรที่ยากๆแม่ครัวไม่ค่อยจะเอาอ่ะโอเคนี่ค่ะโอ้ว้าวน่าทานนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่ขอโรยพริกไทยไปสักหน่อยโรยพริกไทยตกแต่งโรยพริกไทยนะคะโรยพริกไทยจะได้หอมหอมนะหอมหอมทานกับแตงกวาทานแบบทานข้าวผัดกับแตงกวาแล้วก็ถ้าใครทานเผ็ดก็มีพริกน้ำปลาด้วยก็อร่อยนะคะบีบมะนาวไปเป็นอะไรแบบรสชาติแบบไทยๆนะคะบีบมะนาวเนี่ยแล้วก็อีกแล้วมันไม่มีเขียวๆแล้วเดี๋ยวเราตกแต่งข้าวผัดเราสักหน่อยเนาะให้มันแบบมีเขียวๆหน่อยข้าวผัดของเราแต่วันนี้แม่ครัวไม่ต้องวิ่งไปเอาไปเด็ดไอ้ผักชีมาตกแต่งนะคะเพราะว่าวันนี้แม่ครัวเตรียมพร้อมทุกอย่างเดี๋ยวกำลังซับผักชีเพราะว่าแช่น้ำไว้ซับน้ำก่อนซับน้ำก่อนนะคะแป๊บนึงค่ะนี่ค่ะเป็นไงเขียว เหมือนเดิมนะคะอาหารแม่ครัวจะต้องมีอะไรเขียวเขียวจะต้องมีอะไรเขียวเขียวตกแต่งหน่อยเพราะว่าชอบอ่ะชอบแบบว่าให้มันมีสีเขียวเขียวหน่อยอ่ะนะอ๋อเป็นไงคะหาช้อน ขอหาช้อนก่อนนี่ช้อนสั้นๆแบบไทยๆเป็นไงช้อนเนี่ยแม่ครัวได้ฟรีมานั่นเนี่ยเพราะว่าแม่ครัวซื้อผงปรุงรสอะสไตล์บ้านเราอะแล้วทีเนี้ยเขาแถมฟรีเนี่ยแล้วก็เลยแบบว่าได้เอามาใช้ที่เยอรมันถ้าช้อนแบบเนี้ยเราจะเห็นเราจะไม่เห็นนะที่เยอรมันอะแม่แล้วแม่ครัวมีอยู่2 ช้อนรักมากเลยค่ะไม่ยอมให้ใครอ่ะใช้แล้วก็ใช้บ่อยใช้ทุกวันอ่ะนี่ค่ะเป็นไงคะเสร็จแล้วข้าวผัดข้าวโพดอร่อยอร่อยขอแม่ครัวเมนูที่แม่ครัวนำมาเนี่ยนำทุกๆคนวันนี้นะคะถ้ายังไงก็ถ้าใครชอบก็ลองเอาไปทำทานค่ะลองเอาไปทำทานเองให้ทำให้สมาชิกในครอบครัวลูกๆหลานๆได้อร่อยกันเนาะแล้วก็แม่ครัวฝากทุกท่านอ่ะกดปุ่มด้านขวามืออ่ะกดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์กดให้เป็นเมนูโปรดอย่างเงี้ยถ้ากดให้แม่ครัวหมดนะหรือว่าวิดีโออื่นๆก็ได้ที่พวกที่แบบว่าพวกคุณไปดูอ่ะแล้วทีนี้มันก็จะทำให้ช่องของพวกคุณอ่ะเปิดการมองเห็นแล้วเขาก็จะดันวิดีโอที่คุณอ่ะอัปโหลดอ่ะขึ้นไปทำให้คนเขาเห็นวิดีโอของคุณง่ายแล้วลองทำดูนะคะแม่ครัวเวลาแม่ครัวไปดูวิดีโอของเพื่อนๆเนี่ยแม่ครัวจะกดทุกปุ่มที่มีอ่ะกดทุกปุ่มที่มีอ่ะเพราะว่ามันจะได้ทำให้ช่องของเราอ่ะเปิดการมองเห็นค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับนะแม่ครัวก็เพิ่งมาเล่นติ๊กต็อกเหมือนกันแต่ก็ชอบเรียนรู้ชอบแบบว่าชอบดูวิดีโอที่เขาสอนเกี่ยวกับการเติบโตของช่องของเราอะว่าเราจะทำยังไงอะค่ะดังนั้นก็แม่ครัวฝากเมนูข้าวผัดข้าวโพดอร่อยอร่อยด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องทูติกกี้ด้วยนะคะยังไงอะก
ก็ขอบแม่ครัวกราบขอบคุณทุกๆท่านค่ะที่แวะเข้ามาดูไลฟ์สดของแม่ครัวยังไงก็นอนหลับฝันดีโชคดีกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แม่ครัวต้องขอลาไปก่อนแล้วไว้พบกับแม่ครัวใหม่ในวิดีโอหน้าบ๊ายบายค่ะ Good night นะคะ Good night ค่ะ